สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพามาดูความแตกต่างของเลนตาที่กล้องดูดาวเขาแถมมาให้ด้วยปกติเขาจะแถมมาประมาณสัก 2-3 อันแบบนี้แหละนะครับมือใหม่ผู้เริ่มต้นเนี่ยผมอยากให้ลองใช้ตอนกลางวันให้มากๆก่อนให้ดูความแตกต่างระหว่างเลนทั้ง3ตัวนี้ว่ามันต่างกันยังไงนะเดี๋ยวจะพาไปส่องดูที่เดิมนะดูเสาอากาศดูเสาสัญญาณมือถือที่ไกลๆนู่นเหมือนเดิมโดยใช้เลนตาทั้ง3ขนาดนี้นะครับคือหลักการมันมีอย่างนี้นะคือเอาแบบไม่ต้องมองถึงเรื่องตัวเลขนะเลนตาที่ขนาดรูใหญ่สุดแบบนี้กำลังขยายมันจะต่ำแล้วยิ่งรูเล็กลงเรื่อยๆอันนี้ก็เล็กลงเล็กกว่าเมื่อกี้เห็นไหมแล้วอันนี้ตัวนี้เล็กสุดตัวนี้เล็กสุดนี่นิดเดียวเองนิดเดียวเองนะครับตัวนี้กำลังขยายสูงสุดในเวลาทั้ง3ตัวนี้นะถ้าตัวนี้ใช้กับกล้องที่ใช้ในคลิปก่อนๆเนี่ยก็คือเป็นกล้องขนาดความยาวโฟกัส900มิลลิเมตรเนี่ยก็ถ้าคำนวณตามสูตรแล้วกล้องที่ใช้เลนตา20มิลลิเมตรตัวนี้จะได้กำลังขยาย45เท่าและถ้าเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เลนตาตัวนี้เลนตาขนาด 12.5 มิลลิเมตรจะเพิ่มกำลังขยายเป็น72เท่าแล้วถ้าเกิดอยากเพิ่มอีกก็เปลี่ยนเลนตาครับเปลี่ยนเลนตามาเป็นตัวที่เล็กสุดตัวนี้4มิลลิเมตรกำลังขยายจะเพิ่มเป็น225เท่าเลยนะถ้าใครอยากบ้าพลังก็จัดตัวนี้แต่อย่าลืมนะครับที่เคยบอกไปที่ก่อนว่ายิ่งกำลังขยายเพิ่มพื้นที่ในการมองมันยิ่งเล็กลงยิ่งแคบลงก็หมายความว่าต้องใช้ความชำนาญในการความแม่นยำในการดูดาวมากขึ้นแล้วก็แสงสว่างลดลงด้วยนะอย่าลืมตัวนี้นะครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนดูดาวส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยใช้ตัวนี้หรอกไม่ค่อยใช้จะใช้แค่ไม่เกิน2ตัวนี้ก็เห็นชัดแล้วนะครับส่วนใครอยากบ้าพลังเพิ่มเติมนะครับกล้องดูดาวส่วนใหญ่ก็จะแถมตัวนี้มาด้วยนะนี่ครับบ้องยาวๆใหญ่ๆอย่างนี้มันคือเรียกว่าบาโลเลนส์นะตัวนี้เขียนว่าบาโลเลนส์ 3x ก็คือขยาย3เท่านะครับบาโลเลนส์พวกนี้ช่วยในการอัพพลังอัพเลเวลของไอ้บรรดาเลนตาทั้ง3ตัวนี้ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าใครอยากใช้เลนตัวนี้นะครับต้องใช้ร่วมกับ3ตัวนี้นั่นเองนะก็คืออย่างเช่นถ้าใช้บาโลเลน3เท่าตัวนี้ร่วมกับเลนตาขนาด20มิลลิเมตรตัวนี้กำลังขยายจะเพิ่มเป็น135เท่าแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากบ้าพลังแบบเต็มเหนียวเลยนะก็ใช้เลนบาโลเลนตัวนี้นะครับร่วมกับเลนที่กำลังขยายสูงสุดเนี่ยตัวเล็กสุดเนี่ย4มิลลิเมตรตัวนี้เนี่ยจะได้กำลังขยายอลังการมากเป็น675เท่าโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันว่าความแตกต่างของเลนส์ทั้ง3 4ตัวนี้แล้วร่วมกับบาโลเลนส์ตัวนี้เป็นยังไง